ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยยังมีฝนที่ตกชุกหนาแน่นขณนะที่หลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วนะคะระดับน้ํา พ่วมพื้นที่หลายพื้นที่หลายอำเภอด้วยกันไปดูในแต่ละพื้นที่กันก่อนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคุณผู้ชม ทั่วประเทศค่ะตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่พื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะ ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอ,ปอพอเนี่ยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกําลังนะครับโดยที่จังหวัดสกนลนครนะครับได้เกิดอุทกภัยใน2อําเภอด้วยกันนะครับก็คือในพื้นที่อําเภอสว่างแดนดินนะครับและที่อําเภอโพนนาแก้วซึ่งขณะนี้ระดับน้ํานั้นได้เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการระบายน้ําออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับฝนที่ตกหนักนะครับทำให้น้ําเกิดล้นตลิ่งในพื้นที่อ้าอำเภอด้วยกันนะครับก็คือที่อำเภออําเภอดงหลวงอําเภอเมืองมุกดาหารอําเภอนิคมคำสร้อยอําเภอดอนตาลและอําเภอว่านใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นระดับน้ํำยังคงเพิ่มสูงขึ้นครับ เช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้น้ําในแม่น้ําโขงล้นตลิ่งในพื้นที่4อําเภอด้วยกันก็คือที่อําเภอเขมาราชอําเภอโพไซอําเภอของเจียงและที่อําเภอนาตาลประชาชนได้รับผลกระทบ435ครัวเรือนอพยพแล้ว14ครัวเรือนแต่ว่าระดับน้ําตอนนี้ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเท่านั้นนะคะ <c oughs> แม้กระทั่งพื้นที่อื่นๆตอนนี้ก็ต้องรับมือกับสถานการณ์เช่นเดียวกันอย่างที่จังหวัดตากค่ะนั่งจากว่ามีฝน ที่ตกหนักทําให้น้ําล้นตลิ่งอย่างพื้นที่อํเาเภอแม่สอดและที่อํเาเภอพบพระนะคะ6ตำบล6ห,หมู่บ้านระดับน้ําถึงแม้ว่าตอนนี้จะลดลงแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดตั้งเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงส่วนเหตุดินสไลด์ที่อํเาอเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะก็ทําให้บ้านเรือนเสียหาย6หลังมีผู้เสีย ชีวิต8คนตอนนี้อพยพประชาชนในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านสวะตําตบลดงพญานะคะแล้วก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้วค่ะ